นี่อธิบายให้ฟังเลยนะฉันไม่ชอบหน้าตัวเองเลยวะโอ้ยฉันก็ไม่ชอบเดี๋ยวฉันเบี่ยงกล้องหน่อยฉันจะเล่าให้ฟังทำไมต้องฉันจะเล่าให้ฟังว่าสวยหรือไม่สวยแล้วแต่วาระจิตไงวาระจิตไทยที่ดีก็จะดูแลตัวเองแต่งตัวทำหน้าอะไรเงี้ยให้ดีๆเข้าใจปะก็แบบว่าถ้าเป็นวาระจิตที่เหมือนกับว่าคนอกหักหรือว่าคนที่ไปทำบาปทำกรรมวาระจิตก็เหมือนกับว่าหนังหน้าทำยังไงก็ไม่ดีเนี่ยฉันจะบอกให้ฟังอันนี้คือบอกความรู้สึกในหลวงเขาเลยนะในหลวงท่านรู้สึกเฉยเฉยคือยังไงอ่ะคือทุกคนในหลวงแกแบบว่าเคยเหนื่อยมาแล้วใช่ป่ะเพราะฉันแล้วแกจะไม่ให้ใครเหนื่อยแล้วไงถ้าเพราะว่าฉันอ่ะฉันไม่ใช่ในหลวงและคนอื่นและฉันไม่ใช่ในหลวงไงฉันไม่ใช่ที่ฆ่าใครไงเขาจะเวลาและไม่พอใจก็ไล่แม่งออกอย่างเดียวเลยเพราะเราคือการบริหารบริษัทเนี่ยแล้วเราจะต้องไม่พูดมากแต่ทีนี้คือข้าราชการหลายคนอ่ะทำงานกันในหลวงมานานมากแล้วไงทำมาอยากให้รู้ว่าหนึ่งชีวิตที่พวกมึงรับใช้ในหลวงมามึงรับใช้คนที่มีอภิญญาไงก็คือคนที่อ่านใจได้ต่อให้เกียรติมึงแทบตายวาระสลับมาไงสันดานมึงเป็นยังไงก็สั่งประหารได้อย่างเช่นสันดานอีกคนเนี้ยมันฆ่าคนได้กูก็ฆ่ามึงได้เข้าใจป่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วแกจะทำพวกนี้ก่อนแล้วที่อ่านใจคือบางทีโดนความผิดบ้างเราเข้าไปอยู่ในคุกไม่ได้ผิดจริงแต่หลักฐานชี้ไปที่คนนั้นคือโดนโยนอะยังไงหลักฐานก็ฟ้องว่ามึงผิดแต่ในหลวงอ่านแล้วไม่ผิดโดนโยนเข้าใจไหมคะคำนี้หลักฐานชี้แบบนี้ตำรวจจะไม่รู้จริงไงรู้ไม่จริงแน่นอนเพราะว่าแกอ่านใจเขาไม่ได้หลักฐานจะโยนยังไงให้เนียนแค่ไหนแกก็ต้องสรุปคดีป่ะไม่รู้แต่ฉันเอาออกยังไงก็เอาออกแล้วทุบทิ้งเลยทางที่อยู่ข้าราชการลูกเมียลำบากมึงไปหางานอื่นในหลวงทำไปสอบไปติด